ทำการเจรจานะครับในประเทศจีนเรียบร้อยให้ทั้งสองฝ่ายยุติการโจมตีกันหลังจากที่ถูกตะวันตกนะฮะยุเพื่อให้เกิดสงครามเพื่อให้ได้ขายอาวุธให้ได้มากที่สุดตอนนี้จีนกำลังทำลงนะครับให้เสถียรภาพของเอเชียนิ่งไม่ให้เกิดสงครามเหมือนฝั่งสหภาพยุโรปและเหมือนตะวันออกกลางที่กำลังบานปลายนั่นเองนี่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศสถานการณ์ตะวันออกกลางกำลังหนักเลยทีเดียวเริ่มต้นนะครับตะวันออกกลางก็เดือดสหรัฐอเมริกาสับเตหะรานละเมิดอธิปไตยเพื่อนบ้านหลังอิหร่านอ้างถล่มกลุ่มขบวนการก่อการร้ายในปากีสถานอิรักและซีเรียสหรัฐอเมริกาประณามปฏิบัติการโจมตีของอิหร่านในปากีสถานอิรักและซีเรียนะครับเมื่อเร็วๆนี้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่เตหะรานกล่าวอ้างว่าเป็นการโจมตีล็อกเป้าเล่นงานพวกกลุ่มก่อการร้ายต่อต้านอิหร่านในชาติเหล่านั้นในขณะที่ก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ทำการโจมตีกบฏฮูตีนะครับในอิหร่านเช่นกันละเมิดอธิปไตยเช่นกันในขณะที่ยะเหิมเกริมสหรัฐอเมริกากลับขึ้นมาขึ้นบัญชีดำกบฏฮูตีนะครับหวังสกัดเหตุโจมตีเรือในทะเลแดงรัฐบาลสหรัฐอเมริกากลับมาขึ้นบัญชีดำกบฏฮูตีในเยเมนในฐานะผู้ก่อการร้ายในความพยายามล่าสุดของวอชิงตันในการสกัดกั้นการโจมตีต่างๆที่เล็งเป้าเล่นงานเรือสินค้าระหว่างประเทศเจ้าที่ระบุว่าบัญชีดำกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ต้องการตัวมากที่สุดนะครับซึ่งจะเล่นงานนักรบกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรกับอิหร่านด้วยการมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงมีเป้าหมายตัดเงินทุนและอาวุธที่ฮูตีใช้ทำการโจมตีหรือชิงเรือในทะเลแดงเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญที่รับผลกระทบไปยังสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่สหรัฐอเมริกาปรามจีนอย่าคิดป่วนช่องแคบไต้หวันนะครับหลังปักกิ่งไม่สบอารมณ์ว่าที่ประธานาธิบดีไทเปคนใหม่แอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกต้องการเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันหลังจีนส่งสัญญาณวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไทเปการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันที่ปักกิ่งเคลื่อนไหวทางทหารครั้งใหญ่แถวเกาะปกครองตนเองแห่งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันในขณะที่จีนฟิลิปปินส์นะครับก็เล็งนะฮะยกระดับการสื่อสารลดความเสี่ยงการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศของจีนรัฐบาลจีนนะครับและฟิลิปปินส์มีความเห็นพ้องที่จะยกระดับการสื่อสารทางทะเลรวมถึงบริหารจัดการความขัดแย้งหรือข้อเห็นต่างทางทะเลจีนใต้อย่างเหมาะสมด้วยการพูดคุยฉันมิตรนะครับหลงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนและเทเรซาลาซาโรนะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับได้มีการแลกเปลี่ยนหารือแบบตรงไปตรงมาและลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ระหว่างเป็นประธานร่วม2ฝ่ายว่าด้วยกลไกหารือเกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับครั้งที่8ที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ก็ทรงตัวทองคำก็ลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดตัวลงจากข้อมูลค้าปลีกของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันทรงตัวนะครับอากาศหนาวจัดก่อความปั่นป่วนต่อการผลิตน้ำมันบางส่วนในสหรัฐอเมริกาส่วนวอชิงตันและทองคำปิดลบนะครับหลังยอดค้าปลีกที่ออกมาในแง่ดีของอเมริกันกัดเซาะความคาดหมายนะครับว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในอีก2เดือนข้างหน้าในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเอธอนี่เคมบริงฮะเจอกับตัวเครื่องบิน737ขัดข้องต้องให้ลำอื่นไปรับกลับ
แอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต้องติดค้างอยู่ในเมืองดาวอสนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วงสั้นๆและจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินลำเล็กกว่าสำหรับการเดินทางไปที่วอชิงตันหลังเครื่องบินโบอิ้ง737ของเขาต้องประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องอีกแล้วนะครับในขณะที่บักกิงแฮมได้มีการแถลงข่าวใหญ่ฮะพระเจ้าซาร์ที่3เตรียมเข้าทำการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตส่วนเจ้าหญิงแคทต้องพักฟื้นต่อยาวถึง14วันในรพ.ชื่อดังกรุงลอนดอนหลังผ่าตัดพระนาภีสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมนะครับได้แถลงข่าวว่าสัปดาห์หน้าพระเจ้าซาร์นะครับจะทรงถวายการผ่าตัดเพื่อการรักษาต่อมลูกหมากประเภทไม่ใช่เนื้อร้ายแถลงวันเดียวกับประกาศเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลจะทรงประทับที่โรงพยาบาลชื่อดังในกรุงลอนดอนอีก2สัปดาห์เพื่อประทับพักฟื้นหลังจากทำการผ่าตัดพระนาภีที่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดส่วนพระสวามีเจ้าชายวิลเลียมทรงต้องวุ่นกับการดูแลพระโอรสและพระธิดาและเสด็จโรงพยาบาลเยี่ยมเกิดขึ้นหลังวันอังคารที่16มกราคมมีการเปิดตัวพระบรมฉายาลักษณ์นะครับและทางการของพระเจ้าชาที่3สำหรับการประดับประดาไว้บริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะครับและอาคารสาธารณะต่างๆนะครับใกล้เหมือนรถเมล์เต็มทีฮะผู้โดยสารนะครับกัดแอร์ไลน์สาวนะครับเที่ยวบิน ANA นะครับต้องวกกลับกรุงโตเกียวผู้โดยสารชาวอเมริกันรายหนึ่งนะฮะก่อเหตุกัดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นผู้หญิงนะครับระหว่างเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าส่งผลทำให้เที่ยวบินของสายการบินพอลนิปปอนแอร์เวย์นะครับหรือ ANA มุ่งหน้าสู่เซียเตอร์ต้องกลับไปลงจอดในกรุงโตเกียวเว็บไซต์เที่ยวบิน Flight Day นะครับ24ระบุว่าเที่ยวบิน188ของ Air Nippon Airways นะครับต้องเดินทางจากท่าอากาศยานเนดะของกรุงโตเกียวตอน 21:47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและต้องเลี้ยวกลับภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงขณะขึ้นบินในขณะที่เครื่องบินนะฮะปรากฏว่าเกิดส้วมพังนะครับทำผู้โดยสารในห้องน้ำติดอยู่ในห้องน้ำนานกว่า1ชั่วโมงผู้โดยสารชาวอินเดียรายหนึ่งต้องติดอยู่ในห้องน้ำเครื่องบินกว่า1ชั่วโมงหลังจากที่ประตูห้องน้ำเกิดขัดข้องเปิดไม่ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสายการบิน SpiceJet นะครับซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของอินเดียในเส้นทางนครมุมไบยังเมืองบังรากอร์นะครับที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ150นาทีในขณะที่จีนส่งเครื่องบินลบ24ลำนะครับเฉียดไต้หวันครั้งแรกหลังไล่ชิงเต๋อชนะเลือกตั้งจีนส่งเครื่องบินกว่า20ลำนะครับปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันโดยมีอย่างน้อย11ลำที่บินข้ามเส้นมัธยฐานนะครับหรือเส้นแบ่งเขตแดนแบบไม่เป็นทางการในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นการสำแดงอิทธิพลข่มขู่ครั้งแรกหลังจากที่ไล่ชิงเต๋อชนะศึกเลือกตั้งเป็นผู้นำของไต้หวันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ศาลสหรัฐอเมริกานะครับได้จำคุก26ปีฮะสาวสหรัฐอเมริการ่วมมือกับแฟนหนุ่มฆ่าแม่ยัดศพใส่กระเป๋าที่บาหลีหญิงสาวชาวอเมริกันร่วมมือกับแฟนหนุ่มก่อเหตุฆ่ามารดาตัวเองแล้วยัดศพลงกระเป๋าเดินทางนะครับระหว่างไปท่องเที่ยวที่เกาะบาหลีเมื่อปี2014ถูกศาลสหรัฐอเมริกาจำคุกนะเป็นเวลาถึง24ปีเลยทีเดียวสถานการณ์ความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลแดงตอนนี้สหรัฐอเมริกาทำการกวาดล้างกลุ่มกบฏฮูตีกลุ่มกบฏฮูตีก็เข้าทำการตอบโต้อย่างต่อเนื่องนะครับการเข้าทำการตอบโต้รอบนี้นะครับทำให้สถานการณ์ในทะเลแดงกำลังบานปลายในขณะที่สหรัฐอเมริกาทำการโจมตีอิหร่าน
นะครับว่าไปทำการปราบปรามกลุ่มกบฏนะครับในพื้นที่ของประเทศคนอื่นนะฮะนั่นเป็นการที่จะทำลายนะครับที่เรียกว่าละเมิดในเรื่องของเขตแดนประเทศอื่นในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่คนละฝากฝั่งของโลกได้ซ้ำไปกลับบุกไปในทะเลแดงและที่สำคัญก็เข้าทำการโจมตีในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นซีเรียนะครับอัฟกานิสถานแล้วก็อิหร่านด้วยและอ้างว่าทำการโจมตีผู้ก่อการร้ายนะครับนอกเขตพื้นที่และแผ่นดินของตัวเองสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดนะก็มี2ประเด็นโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ปัญหาในทะเลจีนใต้ปรากฏว่าจีนนะครับกับฟิลิปปินส์กำลังจะบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้หลังจากที่ศาลโลกทำการตัดสินบอกว่าบริเวณหมู่เกาะสเปลลี่เป็นของฟิลิปปินส์นะครับแต่ปรากฏว่าจีนไม่ยอมรับนะครับใครเข้ามาใกล้หมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่จีนกำลังทำการขุดอยู่นะครับก็จะโดนเล่นงานโดยเฉพาะฝั่งฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก็อ้างเขตดังกล่าวว่าเป็นพื้นที่ของตนเองนะครับความตึงเครียดยิ่งเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่ไล่ชิงเต๋อนะครับซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจีนก็ส่งเครื่องบินไปทั้งหมด24ลำครับทำการกดดันนะครับทางไต้หวันเพื่อส่งสัญญาณว่าไม่ยอมรับการขึ้นดำรงตำแหน่งของไช่อิงเต๋อนะครับอย่างไรก็ตามในสภาของไต้หวันเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายจีนนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ถามว่าจะมีการทำสงครามในเอเชียอีกหรือไม่หลังจากที่สงครามในพม่าจีนได้ทำการสงบศึกลงหลังจากที่มีการยุของฝั่งตะวันตกให้พม่า ก่อสงครามโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยตอนนี้จีนก็ให้ทำการเจรจานะครับในประเทศจีนเรียบร้อยให้ทั้งสองฝ่ายยุติการโจมตีกันหลังจากที่ถูกตะวันตกนะฮะยุเพื่อให้เกิดสงครามเพื่อให้ได้ขายอาวุธให้ได้มากที่สุดตอนนี้จีนกำลังทำลงนะครับให้เสถียรภาพของเอเชียนิ่งไม่ให้เกิดสงครามฮะเหมือนฝั่งสหภาพยุโรปและเหมือนตะวันออกกลางที่กำลังบานปลายนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วชิรลงกรบดินทราเทพยวรางคูณสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรบดินทราเทพยักษ์วรางคูณพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรบดินทรเทพยวรางคูณแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ
าจคงทรงนำชาติอย่างอาถรรพ์พระปรีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูลแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ